จากกรณีที่ผู้ขับรถเบนซ์ขับรถชนรถฟอร์ดและทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาความจริงและก็สังคมตั้งคำถามคือรถเบนซ์คันนั้นณขณะเวลาที่ชนใช้ความเร็วเท่าไหร่เพราะจากการไปตรวจสอบในพื้นที่ไม่มีรอยเบรกตรวจพบนั่นหมายถึงเป็นการจงใจหรือไม่เพราะความเร็วจะเป็นการบ่งบอกและมีผลกับรูปคดีอย่างมีนัยสำคัญถ้าจงใจถ้ามีเจตนาอาจจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาพยายามฆ่าเรื่องนี้อยู่ในเรื่องการตรวจสอบอยู่นะคะโดยสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะด้านรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกนิธิบรรทุวงศ์บอกว่าขณะนี้การตรวจหลักฐานดำเนินไปค่อนข้างสมบูรณ์แล้วซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุถึง3ครั้งรวมถึงการตรวจสภาพรถที่เกิดเหตุทั้ง2คันด้วยส่วนในเรื่องการคำนวณความเร็วของรถยนต์ก็คือรถเบนซ์นะคะที่ไปพุ่งชนรถยนต์เก๋งฟอร์ดตอนนี้รอทางทีมงานสอบสวนส่งคลิปจากกล้องหน้ารถของพยานที่เป็นฝ่ายจริงมาก่อนเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนในการคำนวณความเร็วคาดว่าจะได้รับภายในวันนี้แหละค่ะครับทางตำรวจให้ความเห็นว่าดูจากคลิปแล้วรถเบนซ์น่าจะวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ต้องทำเรื่องนี้ชัดเจนต้องรอไฟล์ภาพจริงจากพนักงานสอบสวนเพื่อมาคำนวณวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอีกประเด็นหนึ่งคือรถเบนซ์มีกล้องในรถยนต์หรือไม่รายละเอียดในรถต่างๆเป็นอย่างไรติดต่อไปที่บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยให้เข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วจะนำข้อมูลมาอธิบายเพิ่มเติม23มีนาคมนี้จุดนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญรวมถึงในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่ารถหรูขนาดรถเบนซ์รุ่นนี้น่าจะมีกล้องหรือว่าน่าจะมีตัวชี้วัดบางอย่างที่บ่งบอกถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมารายงานข่าวระบุการตรวจสอบความเร็วขณะเกิดอุบัติเหตุต้องไปดูกันครับว่ามีเจตนาในการชนหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในคลิปเท่าที่เห็นไม่ปรากฏรอยเบรกไม่มีร่องรอยเบรกอาจจะถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าหรือว่าเจตนาฆ่าได้ครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยบอกว่าวันนี้เชิญฝ่ายผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะที่เป็นญาติมาร่วมฟังแนวทางการดำเนินคดีค่ะจะได้เกิดความสบายใจและรวมถึงสิทธิ์ในการเยียวยาด้วยการสอบสวนทางคดีเชื่อว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมมึนเมาขณะขับขี่ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจผลเลือดจากโรงพยาบาลตำรวจผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในข้อหานี้นะคะแต่รับสารภาพข้อหาขับรถประมาทให้ผู้อื่นเสียชีวิตเท่านั้นตอนนี้ทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีความหนักใจในการทำคดีรวมถึงไม่มีใครกดดันด้วยค่ะครับญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะคะเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าหลังจากมีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนความมั่นใจในการทำคดีนี้ของตำรวจก็เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าฝั่งผู้ต้องหาไม่ได้มีการประสานเข้ามอบเงิน15ล้านบาทตามที่สังคมออนไลน์บอกมาซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของทนายความเป็นผู้ประสานงานต่างๆแทนเนื่องจากครอบครัวยังอยู่ระหว่างอาการโศกเศร้าอยู่นะคะครับ